เกิดเมื่อวันที่8สิงหาคมพ.ศ. 2530ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนวัดนี้สร้างมาได้17กับปีนี้ถ้าปริมาณดูแลถึงสิบวันนานของด้านวัตถุถ้าพออยู่พอเป็นไปทุกอย่างถ้าจะให้เจริญรุ่งเรืองทางด้านมรรคเพิ่มขึ้นกว่านี้ก็คงจะมีจำนวนมากกว่านี้บรรดาภิกษุลิขิตแต่เท่าที่มีอยู่แล้วเห็นว่าพอเหมาะกับความจำเป็นที่เป็นไปอยู่เหมาะกับกำลังของการดูแลรักษาในการปกครองผู้ที่มาอาศัยอยู่ด้วยถ้าจะให้มากยิ่งกว่านี้ทั้งด้านวัตถุและพระเนรบรรดาที่เป็นนักบวชไม่ว่าสายชีสายขาวภาระก็จะต้องเพิ่มขึ้นอีกความกังวลในการดูแลรักษาและปกครองทุกด้านก็จะต้องเพิ่มขึ้นตามๆกันหากว่าความรู้ความฉลาดความสามารถของผู้ปกครองมีความเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับด้านวัตถุและผู้ที่มาอาศัยก็จะพอเหมาะสมกันแต่นี้ด้านความรู้ความฉลาดของผู้จะให้โอวาทแนะนำสั่งสอนรู้สึกว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่ว่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเพิ่มภาระให้หนักมากยิ่งกว่านั้นไปก็จะต้องเป็นการแพ้กำลังสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพราะจะไม่สามารถต้านทานภาระหนักได้เนื่องจากความรู้ความฉลาดไม่ได้เพิ่มขึ้นตามปริมาณของสิ่งที่มาเกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งการสร้างวัดที่เป็นด้านวัตถุสำหรับเป็นที่อาศัยอยู่ของผู้ปฏิบัติสร้างได้ง่ายง่ายกว่าการสร้างพระสร้างเนินสร้างบุคคลให้เป็นคนเป็นภูมิของคนและเป็นภูมิของนักบวชฉะนั้นจึงเป็นของทำกันได้ง่ายคนไปอยู่ที่ไหนสถานที่นั้นก็ปรากฏเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นวัดเป็นวาขึ้นมาแต่ตัวของคนเองไปอยู่ที่ไหนถ้าหากมีความสนใจสร้างตัวของตัวหากมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในการประพฤติทั้งภายนอกภายในของตนก็จะเป็นความเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับด้านวัตถุแต่นี้โดยมากไม่ได้เป็นเช่นนั้นไม่ว่าท่านและเรายอมจะสนใจสร้างภายนอกมากกว่าภายในเรื่องภายในจึงเป็นสิ่งที่อับเฉาโดยเจ้าตัวไม่รู้เนื่องจากการมองข้ามไปเสียนี้เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นการสร้างตัวของเราจึงเป็นเรื่องลำบากเช
และยากที่จะปฏิบัติตนให้พอเหมาะสมกับภาวะของตนและทำทุกขังยิ่งการรวมเป็นหมู่เป็นคณะกันด้วยแล้วก็ยิ่งจะเป็นการลำบากในการปฏิบัติต่อกันเพราะนิสัยใจคอของแต่ละท่านละท่านที่มารวมกันนั้นสืบเนื่องมาจากการอบรมในสถานที่อยู่ของตนนั้นต่างกันตลอดอริยสัจคอซึ่งเป็นหลักเดิมที่ฝังไว้ภายในจิตใจซึ่งมีความแน่นหนามั่นคงพอจนกลายเป็นหลักนิสัยแล้วนั้นนี่สิทธิ์จะถอนได้ยากเมื่อมาคบค้าสมาคมซึ่งกันและกันจึงต่างคนก็ต่างมีทางที่จะระบายออกตามจริตนิสัยที่เคยชินของตนไม่เหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นหลักธรรมะซึ่งเป็นของคงที่และถูกต้องทั้งเลยครับความไม่วางใจต่อโลกมานานก็ตามแต่กว่าจะเข้าซึมซาบถึงจิตใจของผู้มาอบรมศึกษาในธรรมะแต่ละครั้งละคราวหรือแต่ละรายนี้รู้สึกว่าเป็นของยากไม่น้อยเลยเนื่องจากความฝังลึกแห่งนิสัยนั้นเป็นสิ่งที่ปิดบังหรือจิตกันหวงห้ามธรรมะไม่ให้แทรกซึมเข้าถึงใจได้เช่นเดียวกับหม้อที่มีฝาปิดไว้อย่างสนิทไม่สามารถที่จะรับน้ำได้เช่นนั้นเหมือนกันฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติมีหลักธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินโปรดอย่าได้มองดูตั้งแต่นิสัยหรือใจของตัวเองโดยถ่ายเดียวเพราะใจนี้มีทุกประเภทอันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างด้านวัตถุแล้วขนกันทั้งวันกองเท่าภูเขานี้ก็ยังจะไม่หมดจากใจแต่นี้ไม่ใช่เป็นด้านวัตถุและไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเนื้อแม้จะมีอยู่เป็นจำนวนมากหรือหนาแน่นเท่าไหร่ก็ไม่มีใครทราบนอกจากไม่มีใครทราบแล้วตัวเองยังไม่ทราบด้วยว่านิสัยของตนมันหนักไปในทางใดความหนักไปในทางไปแห่งนิสัยนั้นเป็นการขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือไม่มีโดยมากไม่ค่อยจะได้ทำหนึ่งกันฉะนั้นหลักนิสัยจึงมีอำนาจที่จะส่งเสริมกำลังของตัวขึ้นจนไม่อาจจะมองเห็นความผิดหรือถูกแห่งธรรมะได้เมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่มีอยู่ในนิสัยจึงมีทางที่จะระบายออกมาเสมอถ้าเป็นสิ่งขัดข้องต่อตนเองโดยเจ้าตัวก็ไม่มีสาเหตุจะทราบด้วยและให้เป็นการขัดข้องต่อหมู่เพื่อนโดยการด้วยทำที่ว่าไม่มีสาเหตุจะทราบก็เนื่องจากตนไม่ได้สนใจค้นดูสาเหตุว่าเป็นความผิดหรือถูกในนิสัยของใจที่เป็นไปอยู่ทุกวันนี้นี่จึงเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นการสร้างคนให้เป็นคนเต็มภูมิของคนสร้างนักบวชให้เป็นผู้มีธรรมะเต็มภูมิของนักบวชเป็นท่านๆนั้นเป
จึงรู้สึกว่าเป็นของที่สร้างยากมากยิ่งกว่าด้านวัตถุใดๆยกตัวอย่างเช่นสมัยพุทธกาลก็มีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ทรงสร้างพระองค์ให้เป็นคนแปลกและอัศจรรย์ของโลกขึ้นเป็นอันดับแรกคนในสมัยนั้นก็ไม่มีจำนวนน้อยเหตุใดจึงมีเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวทำความแตกต่างแก่โลกทั้งหลายและปรากฏเป็นผู้อัศจรรย์ยิ่งกว่าโลกหากเป็นของไม่แปลกประหลาดหรือเป็นของไม่เป็นของทำไม่ยากคนทั้งโลกก็จะกลายเป็นผู้ฉลาดมีอำนาจวาสนาสามารถจะเครื่องตนให้พ้นจากทุกข์ไม่ว่าทุกข์ประเภทใดได้ด้วยกันแต่นี้ก็ไม่ปรากฏจนกระทั่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยการสร้างพระองค์โดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละได้นำธรรมะมาประกาศสอนโลกจึงปรากฏมีผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดมาจนกระทั่งสมัยทุกวันนี้ผู้ที่ตามเสด็จถึงจุดหมายปลายทางก็มีจำนวนไม่น้อยและผู้กำลังตามเธออยู่ด้วยข้อปฏิบัติก็มีดังที่เราเห็นอยู่ด้วยตาทุกวันนี้คือท่านผู้นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติมีทางคารวะเลี่ยวเรียนบ้างสละตนออกเป็นนักบวชเป็นพระเป็นเนรเป็นชีเป็นขาวบ้างเหล่านี้ชื่อว่าผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยธรรมมีการกล่าวในตอนนี้เพื่อให้ทราบถึงเรื่องการสร้างตัวเองเป็นเรื่องที่ยากแม้จะไม่เป็นของใหญ่โตขนาดเท่าตัวมนุษย์เท่าตัวเราท่านๆ นี่ก็ตามแต่เรื่องของจิตเป็นเรื่องใหญ่โตแม้จะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาก็ตามแต่ความรู้สึกอันนี้จะครอบทั่วทั้งโลกธาตุความเกี่ยวข้องของจิตจึงมีทั่วดินแดนจนหาประมาณไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอุบายวิธีที่จะพยายามแก้ไขจิตใจให้ถูกตามหลักธรรมะเพื่อเป็นการเสริมตัวเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นที่จัดว่าเป็นการสร้างตนโดยถูกต้องจึงเป็นของที่ยากมากไม่เหมือนการสร้างสิ่งใดๆในโลกแต่เมื่อสร้างได้แล้วมีคุณค่ามหาศาลไม่มีสิ่งใดจะมาเทียบเท่ากับราคาแห่งการสร้างตนพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนในหลักธรรมทุกๆประเภทของธรรมที่ประกาศสอนไว้แก่โลกมีความเน้นถึงการสร้างตัวเองทั้งนั้นเป็นหลักใหญ่ของศาสนาเราจะไปทำกิจการงานภายนอกก็ต้องพยายามสร้างตัวของเราให้ดีเพื่อจะเป็นกำลังต้านทานหรือต่อสู้กับการงานนั้นๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความสวัสดีเช่นฉันทะให้มีความพอใจต่อหน้าที่การงานที่ชอบวิริยะมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนในหน้าที่การงานนั้นไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนจนกว่าจะถึงความสำเร็จตามความมุ่งหวังของตนจิตตะมาให้เอาใจห่างเหินจากหน้าที่การงานที่ตนหวังประโยชน์ซึ่งกำลังจะทำอยู่นั้นวิมังสาคือความรอบคอบในหน้าที่การงานที่ตนจะพึงจัดพึงทำให้เสมอต้นเสมอปลายนี่คือหลักธรรมเป็นเครื่องเสริมหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรืองถ้าคนไม่มีธรรมทั้ง4ประเภทนี้ประจําใจแล้วจะทํางานอันใดไม่สําเร็จแม้จะสําเร็จก็ไม่เรียบร้อยกับแต่ว่าเท่านั้นการจะสร้างตนก็ต้องอาศัยธรรมทั้ง4ประเภทนี้อีกเหมือนกันเป็นหลักใหญ่ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติธ
พระนิพพานท่านนอกจากธรรมทั้ง4ประเภทนี้เป็นเครื่องสนับสนุนแล้วจะไม่มีธรรมอันใดพอที่จะเป็นชิ้นเป็นอันให้เป็นมรดกเครื่องประดับใจของผู้นั้นได้เลยมีการสร้างตัวจึงเป็นเรื่องลำบากแม้จะไม่ต้องทุ่มเททรัพย์สมบัติเงินทองลงมากมายเหมือนกันกับเราสร้างด้านวัตถุซึ่งหมดเงินเป็นจำนวนล้านๆก็ตามแต่ก็เป็นของยากอยู่โดยหลักธรรมชาติของการสร้างตัวเองซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายที่หมดเงินในการก่อสร้างไปเป็นจำนวนล้านๆนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสนใจต่อการสร้างตนและสอนบุคคลให้พยายามสร้างตนให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาภายในใจถ้าสร้างตนไม่ได้ถ้าอยู่ที่ไหนก็เป็นคนอาภัพไม่เป็นคนเจริญเช่นบ้านถ้าสร้างไม่เสร็จก็เป็นบ้านร้างงานทำไม่เสร็จก็เป็นนาร้างทุกสิ่งถ้าทำไม่เสร็จแล้วเป็นของใช้ไม่ได้กลายเป็นของล้างไปหมดปลูกศาลาไม่สำเร็จก็เรียกว่าศาลาล้างบ้านล้างทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องใช้ไม่สอยถ้าทำไม่สำเร็จแล้วเป็นของไม่น่าดูคนที่สร้างตนมาให้สำเร็จประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็นแล้วได้ก็กลายเป็นคนรกโลกได้อย่างนี้รกในตัวเองแล้วก็ทำการกีดขวางโลกจะอยู่ในโลกนี้ก็ไม่เจริญจะไปโลกหน้าก็เป็นคนอาภัพไปโลกไหนๆก็คือคนที่สร้างตัวไม่สำเร็จประโยชน์นั่นเองไปปรากฏตัวขึ้นมาก็ปรากฏเป็นคนอาภัพเป็นสัตว์ก็อาภัพเป็นคนก็อาภัพจะเกิดในภพใดชาติใดกลายเป็นคนอาภัพตลอดเพราะอาภัพอยู่กับการสร้างตัวไม่สำเร็จการสร้างตัวจริงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่พอจะนอนเครื่องมือที่จะสร้างตัวก็คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนมาโลกก็มีเครื่องมือสำหรับธรรมสำหรับบำเพ็ญเพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีหลายประเภทธรรมที่สอนโลกก็ทั่วไปก็มีธรรมที่สอนนักบวชเป็นชั้นๆของนักบวชไปก็มีนอกจากนั้นธรรมที่สอนตามชั้นๆเป็นชั้นๆตามลำดับของผู้ปฏิบัติที่มีภูมิสูงต่ำต่างกันก็ยังมีจนกระทั่งถึงจุดยอดคือมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรที่จะขาดตกบกพร่องในหลักธรรมของพระพุทธเจ้านอกจากผู้ปฏิบัติจะไม่สนใจปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักธรรมนี้เท่านั้นนี่หลักการสร้างตนสร้างแล้วได้เพียงคนเดียวก็รู้สึกว่าเป็นของที่มีคุณค่ามากอยู่ในโลกนี้เราก็มีคุณค่าจะไปสู่โลกใดก็มีคุณค่าจนถึงสุดยอดอันหาประมาณไม่ได้แห่งคุณค่าภายในตัวของบุคคลนั้นมีเป็นจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ประกาศสอนโลกไว้เพื่อไม่ให้กลายเป็นโลกแห่งโมฆะไปหมดเราผู้เป็นนักบวชก็อย่าให้เป็นโมฆะในเพศของตนเราได้ถือประโยชน์จากการปฏิบัติได้หลักธรรมะเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่งกว่าเรื่องหัวใจของคนเราแต่ละคนละคนหัวใจจะมีกี่ดวงเพราะอยู่ด้วยกันหลายคนให้นำความรู้สึกของใจนั้นน้อมเข้าสู่ธรรมเอาหลักธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ตั้ง
ป็นที่วินิจฉัยเป็นเครื่องตัดสินว่าถูกหรือผิดเราอย่านำใจของเราไปตัดสินเราเองเพราะใจมีทุกสิ่งทุกอย่างฝังอยู่ภายในนั้นอาจจะตัดสินนี้เป็นความเห็นผิดไปตามความชอบใจของตนก็ได้หากว่าใจเป็นของมีประมาณอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีหลักธรรมะมาเป็นเครื่องทดสอบและเป็นเครื่องวินิจฉัยตัดสินต่างคนต่างก็มีใจมีความรู้สึกก็ควรจะดำเนินตนจะได้ด้วยความสะดวกและราบรื่นโดยไม่ต้องอาศัยทำอะไรมาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับดัดแปลงตนเองแต่นี่ก็เพราะใจมันหาประมาณไม่ได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องวินิจฉัยเป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องดำเนินเป็นสิ่งที่จะให้รับความสุขจากธรรมะที่ตนนำมาปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเหตุการปฏิบัติต้องบังคับจิตใจของตนให้เข้าสู่หลักธรรมอย่าให้เข้าไปตามความอยากของตนความต้องการของตนเรื่องความต้องการนั้นหรือความอยากนี้เต็มอยู่ภายในหัวใจไม่มีเวลาบกพร่องไม่เหมือนสิ่งอื่นแม่น้ำในมหาสมุทรแม้จะลึกหรือกว้างแสนกว้างก็ยังมีเวลาขึ้นลงลงแต่เรื่องความอยากของใจนี้ไม่มีสิ้นสุดจะหาเวลาลดหย่อนผ่อนตัวเองลงโดยลำพังไม่มีนอกจากจะเป็นการเสริมตัวเองขึ้นด้วยความทะเยอทะยานอยากหาประมาณไม่ได้ตลอดการเท่านั้นฉะนั้นหลักธรรมะจึงเป็นเครื่องกั้นกลางความอยากประเภทเหล่านี้มาให้ไล่ไปตามอำเภอใจของตนโดยถ่ายเดียวคำว่าหลักธรรมหมายถึงความถูกต้องนำเหตุกับผลมาเทียบเทียมกันเหตุคือสิ่งที่จะพูดออกไปจะทำลงไปนี่เรียกว่าเหตุเมื่อพูดออกไปแล้วทำลงไปแล้วถูกหรือผิดผลจะแสดงขึ้นมาอย่างไรนี่เรียกว่านำเหตุกับผลเข้ามาเทียบเทียมถ้าเป็นสิ่งที่ผิดแล้วผลจะต้องแสดงผิดออกมาอย่างน้อยก็ทำตัวของเราให้เดือดร้อนมากไปกว่านั้นก็ทำคนอื่นให้รับความกระทบกระเทือนเดือดร้อนไปทุกแห่งทุกคนนี่คือผลที่แสดงออกจากการบำเพ็ญเหตุไม่ถูกต้องกลายเป็นความเดือดร้อนขึ้นมาความเดือดร้อนนี้ไม่มีใครจะต้องการแม้แต่สัตว์เขาก็ไม่ถึงปรารถนาเพราะความเดือดร้อนเป็นสาเหตุที่จะให้ถึงความที่น่าผิดหายไปได้มากกว่านั้นก็ที่น่าผิดหายเช่นตายเป็นต้นเราที่อยู่รวมกันมากๆล้วนแต่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมะเป็นผู้สนใจต่อธรรมะมีหลักธรรมะเป็นเครื่องตัดสินนี่เป็นสิ่งเรื่องจำเป็นของเราผู้เป็นนักปฏิบัติด้วยกันโปรดได้คำหนึ่งเสมอถ้าหากทำจิตให้ห่างเสื่อมหรือมองข้ามหลักธรรมไปโดยประจดจ่อเอาเฉพาะหัวใจของตนออกมาเป็นที่ตั้งเป็นเครื่องนำเนินแนวจะเป็นเรื่องความกระทบกระเทือนแสดงตัวออกมาเป็นลำดับลำดับนี่ไม่ใช่ทางของนักปฏิบัติที่จะควรสนใจและส่งเสริมเพราะเราที่อยู่ด้วยกันไม่มีใครเป็นจอมปราบด้วยกันแต่ก็อาศัยธรรมะของจอมปราบคือพระพุทธเจ้าซึ่งรับรองไว้แล้วว่าเป็นสวดขาตธรรมมาเป็นเครื่องดำเนินจงเห็นหลักธรรมคือสวดขาตธรรมที่จัดชอบแล้วนั้นว่าเป็นสิ่งจะตัดหรือทำลายเสียได้ซึ่งความหายนะทั้งปวง
เมื่อต่างคนต่างสนใจนำหลักธรรมเข้าไปปฏิบัติต่อตนเองแล้วผลจะไม่เป็นอีกแต่ถ้าจะดำเนินหรือปฏิบัติไปตามความชอบใจของตนแล้วนั่นแหละเรื่องโลกกวีนาศจะแสดงขึ้นมาภายในใจและระบาดออกไปสู่ภายนอกให้รับความเดือดร้อนตามๆกันหมดผลที่ปรากฏก็คือคนชั่วด้วยกันอยู่ด้วยกันเป็นเดือดร้อนถ้าต่างก็อยู่ด้วยกันโดยความเป็นธรรมถือธรรมเป็นหลักแล้วไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่ค่อยจะได้แนะนำสั่งสอนดุด่าว่ากล่าวกันอะไรมากนะต่างก็จะอยู่เย็นเป็นสุขผู้น้อยก็เย็นใจสบายใจผู้ใหญ่ก็เบาอกเบาใจในการแนะนำคำสอนเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนะจะเข้านอกออกข้างในไปไหนก็ไปด้วยความสะดวกสบายตามกิจจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ก็อยู่ด้วยความเย็นใจผู้ปฏิบัติเนื่องจากผู้ปฏิบัติที่อยู่ด้วยกันต่างคนก็มีธรรมภายในใจความประพฤติทุกด้านจึงแสดงออกมาเพื่อความร่มเย็นและเพื่อความไม่วางใจวัดก็เจริญคนผู้ปฏิบัติอยู่ภายในวัดก็เจริญผู้มาเกี่ยวข้องก็เจริญหูเจริญตานับความละเคียดละคายหากว่าตรงกันข้ามแล้วใครมาเห็นก็จะทรงธรรมความสลดสังเวชว่าพระวัดนั้นเนรวัดนั้นแม่ชีแม่ขาววัดนั้นเหลือตั้งแต่ผ้าเหลืองเหลือตั้งแต่ผ้าขาวพอกคูณตัวไว้แต่ความประพฤติปฏิบัติไม่คิดอะไรกับสุนัขแย่งอาหารกันสิเพราะว่าอย่างนี้นี่ภายในใจของเขาอย่างหนึ่งและออกมาทางวาจาอย่างหนึ่งเนื่องจากความที่ได้เห็นได้ยินจากวัดนั้นจากพระเนนรูปนั้นนั้นจากแม่ชีแม่ขาวคนนั้นนั้นและเรื่องความโกลาหลอนหมาดเรื่องความเหม็นคุ้งไปหมดจะละหมาดออกไปทุกแห่งทุกคนจากวงของผู้เป็นนั่งเนี่ยไม่มีสิ่งใดจะเป็นสิ่งหนึ่งและเป็นที่นิยมชมชอบของคนภายนอกแม้ตัวเองก็เดือดร้อนมีท่าปฏิบัติให้นอกจากหลักธรรมไปเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าดำเนินตามหลักธรรมต่างคนต่างเห็นแก่ธรรมคือความถูกต้องผู้ใหญ่ผู้น้อยก็มีความเห็นเช่นเดียวกันรวมทั้งวัดมีความเห็นเช่นเดียวกันแม้จะมีความอดอยากขาดแคลนบ้างตามธรรมดาของนักบวชที่อาศัยคนอื่นเป็นอยู่แต่เรื่องจิตใจจะมีความแช่มชื่นเบิกบานนั่งหรือนอนเดินมีความเป็นสุขทุกอิริยาบถไม่ปรากฏเป็นความเดือดร้อนขึ้นภายในวัดนั้นนี่เป็นสิ่งที่นักบวชเราพึงปฏิบัติและพึงปรารถนาอย่างยิ่งโปรดได้พากันส่งเสริมสันติธรรมคือความสงบเยือกเย็นในตนเองและระหว่างแห่งกันและกันให้มีความเจริญมากขึ้นในขณะเดียวกันอย่าได้ส่งเสริมสิ่งใดที่จะเป็นฆ่าศึกเป็นผักเป็นน้ำทิ่มแทงหัวใจทิ่มแทงหูทิ่มแทงตาของกันและกันนั่นไม่ใช่เรื่องของนักบวชที่จะนำมาท้ายเรื่องทิฏฐิมานะเป็นเรื่องของคนไม่ได้อบรมศึกษาธรรมะไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเช่นเดียวกับสุนัขที่มองเห็นกันแล้วถึงเที่ยวยิ้มพันใจกันตับกันทุกห้องทุกหนเราเคยเห็นประจักษ์กับตาของเรานั่นคือประเภทของสัตว์ที่ไม่มีธรรมประเภทของมนุษย์แล้วเห็นกันด้วยความยินยอมแจ่มใสให้อภัยซึ่งกันและกันความผิดความพลาดอาจมีได้ด้วยกันไม่ว่าผู้น้อยไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าเพื่อนนักบวชหรือคารวะ
เพราะเราต่างก็เป็นคนมีกิเลสด้วยกันแต่การให้อภัยซึ่งกันและกันนี่เป็นหลักธรรมอันดีไม่เป็นทางผิดผู้ยึดถือธรรมเหล่านี้ไว้ประจำใจจะไม่สนใจความบกพร่องหรือผิดพลาดของคนอื่นจนลืมตัวแต่จะน้อมเอาสิ่งที่ผิดพลาดของคนอื่นเข้ามาเป็นธรรมเครื่องสอนตนได้และกลายเป็นความให้อภัยซึ่งกันและกันว่าต่างคนต่างก็ตกอยู่ในกรรมมีความผิดพลาดด้วยกันยอมจะอยู่ด้วยกันในความเป็นสุขสมกับว่านักบวชเป็นผู้มีธรรมภายในกันเมื่อต่างฝ่ายต่างมีความร่มเย็นด้วยกันมีความรักความสนิทสนมกันเช่นเดียวกับอวัยวะของเราทุกส่วนที่มีอยู่ในร่างกายนี้อยู่ในความรับผิดชอบและสงวนของเราแล้วก็ไม่ไปหนักในอวัยวะส่วนใดทั้งฝ่ายรักและฝ่ายชังมีความสงวนสม่ำเสมอกันไปหมดทั่วร่างกายส่วนใดบกพร่องก็พยายามซ่อมแซมให้ดีขึ้นเมื่อส่วนที่มีความบกพร่องในจิตใดส่วนใดก็พยายามตักเตือนสั่งสอนกันให้ทราบสาเหตุที่เป็นและการกระทำเช่นนั้นจะเป็นไปเพราะความผิดให้ได้ละถอนสิ่งนั้นโดยความเมตตาในการสั่งสอนนี่เรียกว่าเป็นธรรมของนักปราชญ์แม้เราจะไม่เป็นนักปราชญ์ก็ได้ธรรมะของนักปราชญ์มาเป็นเครื่องตระหนักจะเป็นผู้มีสง่าราศีสวยงามขึ้นทั้งที่ศีรษะล้นโลนเพราะเครื่องตระหนักอันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากทั่วทั้งโลกชอบแม้จะเขาจะประดับไม่ได้ก็ตามเขาก็ชอบเช่นเขาเป็นคนชั่วแต่เห็นท่านผู้อื่นเป็นคนดีเขาก็ชอบเขาเป็นคนที่ดีที่เลวเห็นคนอื่นเป็นคนสวยงามเขาก็ชอบหรือเราเป็นคนโง่เราเห็นคนฉลาดเราก็ชอบเราเป็นคนประพฤติเกเรเราเห็นท่านผู้อื่นประพฤติดีประพฤติชอบมีความสงบเงียบเย็นตัวเราก็ชอบเราเดือดร้อนเห็นคนอื่นมีความสุขสำราญเราก็ชอบเมื่อสรุปความแล้วคือว่าของดีย่อมชอบด้วยกันทุกคนแม้แต่สัตว์ก็ชอบเราตั้งหน้ามาศึกษาอบรมเพื่อของดีอย่าให้ของดีได้หลุดมือไปกลายเป็นของสละอาของชั่วไม่พึงปรารถนามาแบกมาหามอยู่บนบ่าอันนั้นไม่สมชื่อสมนามกับเราผู้เป็นนักบวชเพื่อแสวงหาธรรมตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ที่กล่าวมาเหล่านี้เรียกว่าหลักธรรมเพื่อเป็นเครื่องดำเนินของพวกเราให้พากันทำหนึ่งให้มาจะอยู่จะไปที่ไหนให้มีความเย็นใจให้มีธรรมคือวิหารธรรมเป็นเครื่องดีเมตตาคือความสงสารซึ่งกันและกันให้ถือเป็นความจำเป็นเช่นเดียวกับความรักตนการอยู่ด้วยกันย่อมเป็นธรรมดาของนิสัยซึ่งไม่เหมือนกันรูปร่างกลางตัวไม่เหมือนกันแม้จะใช้ชื่อว่าคนเหมือนกันก็ตามแต่ลักษณะท่าทีกิริยามารยาทเอื้อสายเจอคอนั้นไม่เหมือนกันความลึกซึ้งหนักเบาของความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันให้ประมวลมาพิจารณาคลี่คลายออกดูให้เห็นชัดแล้วปฏิบัติต่อกันให้ถูกต้องนี่คือว่าเห็นใจท่านเห็นใจเราเฉลี่ยลบบวกให้พอประมาณตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานเขายังอยู่กับคนได้คนดูได้กันจะอยู่ไม่ได้ยังไงถ้าต่างคนต่างมีธรรมต่างคนต่างคิดภายนอกภายในคิดทั้งท่านทั้งเราเข้ามาบวกลบประสานกันในความรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกเช่นเดียวกันแล้วย่อมจะพอลดหย่อนผันผันและทำความหนักให้เบาลงได้ด้วยหลักธรรม
นอกจากจะเอาเรื่องที่เป็นทิศเป็นภัยเข้ามาหมุนจิตใจของตนเท่านั้นจะกลายเป็นเรื่องเดือดร้อนเพิ่มขึ้นทั้งตัวและบุคคลผู้อื่นที่เกี่ยวข้องให้รับความรุนแรงมากขึ้นการปฏิบัติธรรมภายในก็สะดวกสบายเมื่อภายนอกคือส่วนเกี่ยวข้องมีความสม่ำเสมอร่มเย็นปานกลางกันแล้วบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาก็เป็นอารมณ์เครื่องผิดฝังจิตใจว่าวันนี้เราได้รับความไม่สะดวกสบายกับคนนั้นกับภิกษุรูปนี้กับเณรรูปนั้นกับพี่กับขาวคนนั้นคนนั้นใจจะมีความร่มเย็นเป็นสมาธิเพราะสิ่งที่กล่าวมาที่ให้นามมาเป็นภาสึกนั้นเป็นสิ่งที่กวนใจแต่ทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นลงไปไม่นานท่านถึงสอนให้ละเสมอจิตใจเมื่อไม่มีอาหารอันเป็นทิศมาเสียซึมแล้วปล่อยให้มีแต่เรื่องของธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่เสมอใจจะต้องถึงความกองใสเบิกบานมีกำลังในทางประพฤติปฏิบัติและมีความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นภายในตนเป็นลำดับขึ้นไปเรื่องสมาธิคือความสงบเยือกเย็นก็มีกำลังเพิ่มขึ้นเริ่มจากขั้นเริ่มแรกจนถึงสมาธิเต็มภูมิปัญญาก็พาให้คิดให้ค้นพิจารณาข้างนอกข้างในซึ่งเต็มไปด้วยธรรมะทั้งนั้นเข้ามาถือจิตใจของตนให้ได้รับความแยกขาดจากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งข้างนอกข้างในเมื่อปัญญาได้รับถึงคือสภาพธรรมที่มาเกี่ยวข้องอยู่เสมอโดยการพิจารณาแล้วจะต้องมีความเฉียบแหลมขึ้นไปเป็นนั่นแหละข้างนอกที่ยังเห็นไม่ชัดก็จะเห็นชัดขึ้นมาเพราะการพิจารณาเสมอข้างในเนื้อจะถูกปิดบังมาเป็นเวลานานก็ตามแต่เพราะปัญญาเป็นสิ่งที่มีความสว่างยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกจะสามารถแทงทะลุปุกโปร่งไปหมดไม่มีอันใดที่จะปิดบังนี้นะในทั้งภายนอกและภายในปัญญาจะฉายแสงไปให้เห็นชัดทั้งภาพอนิจจังทั้งภาพทุกขังทั้งภาพอนัตตาเต็มไปทั่วโลกหินแดงไม่มีที่ไหนที่จะเหยียบย่างไปได้โดยไม่ให้ถูกหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อปัญญาได้สอดแทรกลงถึงขนาดนั้นแล้วเหตุใดจะไม่ได้ก้าวเหยียบไปตามหลักธรรมะที่เป็นทางเดินเหล่านี้เพราะหลักไตรลักษณ์เสียงจังทุกขังอนัตตาเป็นทางเดินของปัญญาไม่เดินตามทางสายนี้ไม่มีทางเดินเพราะโลกธาตุอันนี้เต็มไปด้วยทางที่สามอันนี้ทั้งนั้นคืออนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่ทุกวัตถุทุกอารมณ์มีอยู่ทุกแห่งทุกผลทั้งข้างบนทั้งหลังทั้งอดีตอนาคตทั้งปรากฏตัวอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เต็มไปด้วยหลักธรรมที่กล่าวนี้ดังนั้นเมื่อปัญญาได้นำที่เรื่องเหล่านี้มาพินิจพิจารณาแล้วเหตุใดจะไม่มีทางเลยการเห็นชัดก็เห็นชัดตามหลักความจริงของอนิจจังที่แสดงตัวอยู่แล้วประจำตลอดเวลาทุกขังแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาอนัตตาแสดงตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเองทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้รู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะยึดถืออะไรเพราะเป็นภาระกดข่วงจิตใจของเราให้หนักและรับความทุกข์เพราะความกดข่วงนั้นหาปัญญาได้รับการอบรมรับหินจากหลักไตรลักษณ์หรืออย่างนี้เสมอโดยการพิจารณาไม่ลดละแล้วจะต้องถึงความสิ้นสุดแห่งความกังวลวุ่นวายทั้งหลายที่เคยมีประจำอยู่ภายในจิตใจของตนและสิ่งเกี่ยวข้องทั่วทุกแห่งคำว่าวิมุตติหลุดพ้นที่เราเคยได้ยินมาเป็นและเป็นเวลานานก็จะหมดการคาดหมายหรือเดาท่านเองแต่จะมาปรากฏตัวอยู่กับความหลุดพ้นของใจเพราะอำนาจของปัญญาที่เลยทำการถอดถอนเรื่องความลุ่มหลงของตนออกจากสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
จนปรากฏเป็นความมือจิตขึ้นอย่างเต็มภูมิภายในใจใครจะให้ชื่อให้นามว่าอะไรก็ตามจะสมวันลงมาได้รู้ได้ในที่นั่นเองพอก่อนได้ยินแต่ชื่อว่ามรรคผลนิพพานเมื่อปฏิบัติให้เต็มภูมิแล้วชื่อและตัวจริงก็มารวมอยู่ที่ธรรมชาติของผู้บำเพ็ญที่ผู้ปฏิบัติได้แต่ดวงนี้เพียงดวงเดียวนี่คือตัวมรรคคือการดำเนินก็คือผู้นี้นี่คือตัวผลผู้รับความสุขก็คือตัวนี้นี่คือผู้หลุดพ้นเพราะผู้ผูกมัดตนเองก็คือผู้นี้บัดนี้ได้หลุดพ้นแล้วด้วยความรู้ของตนเนื่องมาจากข้อวัดปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาหลุดพ้นก็หมายถึงพ้นจากการผูกมัดตนเองนั่นเองไม่หลุดพ้นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการต่อแสวงของตนทั้งนั้นไม่ว่าฝ่ายดีหรือชั่วเมื่อเราทำการถอดถอนออกหมดโดยสิ้นเชิงนะผู้นั้นก็คือต้นผู้หมดได้หลุดพ้นจากความถูกมัดตนเองกลายเป็นผู้อิสระเสรีขึ้นมาภายในจิตใจได้นี่ขณะนี้เราทุกท่านก็ได้ยินเลยฟังขณะที่ท่านอธิบายไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังหรือรับทราบในทุกๆขณะนี้แหละเป็นผู้ที่จะทราบประตามลำดับของธรรมที่ท่านสอนไว้จนถึงจุดหมายปลายทางด้วยความนิสัยพยายามของตนโดยไม่ต้องสงสัยงั้นจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง